็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับนะเพราะว่าในเรื่องของเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยได้หลายอย่างแต่ว่าในเรื่องของผมเข้าใจว่าคำว่าร่างกายอักเสบแล้วก็มีไข้ตัวร้อนเนี่ยบางทีเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของน่าจะเป็นฮีทสโตรกนะครับเช่นเรื่องของการตากแดดเยอะการออกกำลังกายขาดน้ำหรืออยู่ในสถานที่มีเรื่องของอากาศร้อนพวกนี้เนี่ยสมองส่วนท้ายทอยหรือที่เรียกว่าสมองส่วนเซเลเบลลัมเนี่ยจะมีเซลล์ประสาทซึ่งไวต่อความร้อนมักจะมีการตายของเซลล์ประสาทส่วนนั้นเนี่ยได้ง่ายแต่จะไม่ทำให้เกิดเลือดออกในสมองโดยตรงนะครับแต่ในเรื่องของเลือดออกในสมองโดยตรงเนี่ยที่เรียกว่าสโตรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความดันสูงมากกว่านะครับเช่นความดันสูงมากกินยาไม่สม่ำเสมอหรือว่าไม่เคยรักษาเรื่องความดันสูงมาก่อนอย่างเงี้ยก็จะทำให้เส้นเลือดสมองแตกได้นะครับผมนอกจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องของความดันสูงแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคหลอดเลือดเสื่อมอื่นๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานโรคไขมันสูงหรือว่ามีเรื่องของการดื่มสุราหรือว่ามีโรคเลือดบางชนิดหรือว่ามีเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างที่ทำให้เส้นเลือดสมองมันมีความผิดปกติพวกนี้ก็จะหลอดเลือดสมองแตกได้ส่วนอาการของมันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเฉียบพลันคือคนไข้จู่ๆน่าจะมีอาการปวดหัวจากการที่มีก้อนเลือดไปเบียดในเนื้อสมองนะครับทำให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้นหรือว่าอาจจะมีอาการเฉพาะบางอย่างซึ่งอธิบายได้จากการสูญเสียความสามารถของสมองส่วนนั้นๆเช่นเลือดไปทำลายสมองส่วนการเคลื่อนไหวก็อาจจะมีอัมพาตหรือแขนขาอ่อนแรงซิกไดซิกหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องของสมองสูญเสียหน้าที่ด้านการใช้ภาษาก็จะทำให้พูดไม่ชัดหรือว่ามีเลือดออกสมองส่วนการมองเห็นก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้หรือถ้าเลือดออกที่บริเวณก้านสมองเนี่ยคนไข้ก็อาจจะหมดสติเฉียบพลันแล้วก็อาจจะมีโคม่าเฉียบพลันได้ครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับก็เนื่องจากเลือดออกในสมองเนี่ยจากเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยเป็นภาวะเร่งด่วนนะครับมักสัมพันธ์กับคนไข้มีความดันสูงเฉียบพลันฉะนั้นการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของพยายามเรียกรถพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อจะได้มีคนมาช่วยเรานะครับในการดูแลคนไข้เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้มักจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วนะครับอันที่สองเนี่ยที่เราทำได้ก็คือว่าดูแลเรื่องของการหายใจในกรณีที่คนไข้มีเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยเขาอาจจะหมดสติชั่วคราวหรือว่าอาจจะมีอ่อนแรงหรืออาจจะมีลิ้นจุกปากเราก็ต้องระวังในเรื่องของไม่ให้ลิ้นเขาเนี่ยไปอุดทางเดินหายใจนะครับด้วยการจับนอนตะแคงนะครับระหว่างที่รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางพยาบาลนะครับผม